กับการซ้อมที่เราเล่นที่ไทยมันเข้มข้นต่างกันเยอะเลยมากก็อย่างเบนฟิก้าไงครับก็ทุกคนก็จะรู้ดีแล้วว่าเบนฟิก้าเป็นทีมท็อปของยุโรปอะไรเงี้ยครับมันก็ผู้เล่นมันก็จะค่อนข้างจะไฮเลเวลหน่อยครับผมก็ไปซ้อมก็รู้สึกว่าต่างครับรู้สึกว่าทุกคนแบบเก่งมากครับแล้วก็คิดว่าไปอยู่2อาทิตย์แต่มันก็ได้อะไรมาพอสมควรครับผมได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแบบบรรยากาศในพวกของพวกนักเตะระดับโลกเนี่ยมันก็แบบตื่นเต้นในทุกวันจริงๆครับแบบมันสนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบจำไม่ลืมเลยครับแล้วก็สไตล์การเล่นแตกต่างอยู่นะครับกับฟุตซอลเอเชียบ้านเราเลยครับยุโรปก็เน้นไปในเรื่องของระบบด้วยแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวครับผมคิดว่าทางเบนฟิก้านะครับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนผมไปได้ไปซ้อมทำให้ผมแบบไปต่อในทีมอื่นอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบได้ซึมซับ